ท่านผู้ชมที่เคารพครับทัศน์ไสยคำล้อทีวีวันนี้มาเห็นอยู่เขมราชธานีครับประทับใจหลายครับหาเลาะบังถังขยะกระโบเห็นแต่พี่น้องใส่บาตรครับใส่บาตรคู่มือบ่ครับคุณยายอันชื่อคุณยายหยังก็ครับยายสงอันนี้ชื่อหยังก็ยายสงค่ะยายสงเพิ่นคือบ่เว้าเพิ่นคือให้ผมเพิ่นบ่ผู้นี้เว้าแล้วผู้นี้เว้าแท้อันนี้ชื่อยายหยังครับยายไพวันจ้ะยายไพวันใส่บาตรคู่มือเนาะอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้70จ้ะ70จ้ะพระเจ้าจอดหมู่บ้านนี่คือบ่มีถังขยะเป็นหยังคือบ่มีเพิ่นเป็นหมู่บ้านปลอดถังขยะค่ะเพิ่นก็เก็บแค่อาทิตย์ละ2เทื่ออันเก็บวันใดโอ้ยนี่วันอังคารเพิ่นถามยายวันพฤหัสบดีวันอังคารกับวันพฤหัสกับวันเสาร์จ้ะกับ3มื้อเทศบาลบ่มาเก็บได้ยังโอ้เฮาได้เสียค่าเก็บขยะบ่อันเก็บเป็นปีค่ะปีละ60บาทปีละอุ้ยหิบเอาให้ฮอด100พุ่นเทศบาลก็เก็บหน่อยพุ่นเด้อโอ้แล้วเขาเอาแล้วเขาต้องเตรียมขยะใส่ถุงบ่เนี่ยนั่นบ่โอ้แล้วเอามาไว้หน้าบ้านโอ้หมามันบ่มาเก็บมาคุยเคลียร์ไปคาบไปบ่โอแปลว่าทุกหลังคาเฮือนบ่ครับอันเข้าโครงการนี่นะมันก็มีบางหลังเข้าบางหลังบ่เข้าโอ้แต่มันก็แปนอยู่โอ้แปลว่าเห็นขยะนี่เมี่ยนโลดแม่นบ่ไผก็ได้เมี่ยนโลดผู้ซอยโอ้ผู้ใหญ่บ้านซื้อหยังครับแต่กำนันเด้ค่ะอยู่นี่โอ้เอาคือบ่มีผู้ใหญ่บ้านครับเปลี่ยนจากผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันจ้ะโอ้เพิ่นยกฐานะขึ้นแล้วต่อไปเพิ่นสิเป็นนายอำเภอเนาะโอ้เป็นแล้วครับบ้านอยู่นี่บ่ครับค่ะอยู่ในซอยนะครับเฮ็ดโฮมสเตย์นำติบ่มีค่ะเอาคือบ่เฮ็ดซั่นโฮมโอ้ตุ้มโฮมน่ะย่าเนาะค่ะอันแล้วใส่บาตรแล้วก็สินั่งเล่นอยู่นี่แม่นบ่โอ้จ้ะบ่โอ้จะว่าสิตากแดดตากหยังโอ้ครับเอ้าโบกมือบ๊ายบายให้กันนะจ๊ะไอเลิฟยูน่ะแม่ไอเลิฟยูเอาไม้บกมือไหมคุณยายอย่างก็คือลืมนะไพวันจ้ะคุณยายไพวันอันบกมือให้ลูกหลานแน่จ้ะไม่มาไอเลิฟยูนะแม่โอ้ไอเลิฟยู3เทื่อไอเลิฟยูไอเลิฟยูคุณก็สิดังทะยาย